ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญติดตามรับฟังรายการอบจ.ตรังวันนี้ค่ะอบจ.ตรังวันนี้ตรังเปาทูเดย์สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนท้องถิ่นภูมิใจได้รับใช้ชุมชนให้บ้านเมืองมีแต่รอยยิ้มประชาชนมีกินและมีใช้ช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใส่มีความตั้งใจไม่เคยท้อมุ่งทำแต่สิ่งที่ดีและมีใช้ช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใส่มีความตั้งใจไม่เคยท้อมุ่งทำแต่สิ่งที่ดีให้มีการทำงานที่โปร่งใสร่วมมือกันปัดเป่าความทุกข์ภัยช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบ้านเมืองจะเริ่มงามตาที่พัฒนาที่มีใช้ช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใส่มีความตั้งใจไม่เคยท้อมุ่งทำแต่สิ่งที่ดี
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอบจ.ตรังวันนี้ตรังเปาทูเดย์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 810กิโลเฮิรตซ์นะคะติดตามเราผ่าน Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์ค่ะรายการสดทั้งภาพและเสียงในขณะนี้แล้วยังมี YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังกันด้วยนะคะแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ก็ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือได้อีก1ช่องทางค่ะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังท่านหัวหน้ามลิกาพันตภาคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะให้หัวหน้าได้รายงานตัวกันสักนิดนึงทราบว่าเพิ่งย้ายมาด้วยใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนชาวตรังจะได้รู้จักหัวหน้าดียิ่งขึ้นแล้วก็ย้ายมาจากที่ไหนมาอยู่ตรังแล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะต้องขอสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมนะคะสวทตรังทั้งในระบบวิทยุและระบบออนไลน์ค่ะทุกท่านเลยนะคะดิฉันนางสาวมลิกาพันธภาค่ะหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะวันนี้ยินดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยถึงภารกิจนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในรายการอบจ.อบจ.ตรังค่ะสำหรับหัวหน้านะคะได้เข้ามารับตำแหน่งค่ะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะคะเดิมรับตำแหน่งในตำแหน่งหัวหน้างบประมาณนะคะหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุนค่ะได้เป็นวิถีของข้าราชการนะคะที่มีการเติบโตขึ้นทางสายงานนะคะและเป็นโอกาสดีค่ะที่ได้มารับตำแหน่งในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะค่ะนะคะแล้วตรังกับที่ทำงานเดิมสตูลใช่ไหมคะท่านเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างกันไหมอยู่ใกล้เคียงกันถ้าพูดถึงเรื่องพื้นที่นะคะพื้นที่เราอยู่ติดกันเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้องอะค่ะวัฒนธรรมเราค่อนข้างเหมือนกันนั่นก็คือเป็นพหุวัฒนธรรมค่ะโดยเรามีเชื้อสายไทยพุทธอิสลามนะคะไทยพุทธแล้วก็อิสลามแล้วก็เชื้อสายจีนนะคะเรามีอาหารการกินที่หลากหลายคล้ายๆกันเลยค่ะเนื่องจากเราอยู่ฝั่งใต้อันดามันเช่นเดียวกันสภาพอากาศบ้านเราก็เลยจะใกล้เคียงกันมากค่ะช่วงนี้นะคะทางนี้ก็จะมีเทศกาลแข่งขันลูกลมนะคะในขณะเดียวกันทางสตูลเราก็จะเป็นเทศกาลงานแข่งขันว่าวใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าอาหารการกินใช่การเดินทางราคาหลายคนบอกว่ามาอยู่ตรังใหม่ๆนี่ขับรถหลงมากเลยหัวหน้าเป็นแบบนั้นไหมคะไม่นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเข้าใจถึงเส้นทางอะค่ะการเดินทางจะสะดวกค่ะแล้วเส้นทางเนี่ยดูสะอาดตานะคะมันยังมีตึกรามบ้านช่องที่แสดงถึงอัตลักษณ์อะค่ะเป็นพื้นเมืองเดิมของทางนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยอะค่ะอืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเหมือนกับคุ้นเคยกับพื้นที่เนื่องจากเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับสตูลไม่ต้องปรับตัวมากมายไม่เหมือนกับคนที่ย้ายมาจากอีสานหรือเหนือใช่ไหมคะค่ะที่นี้พอมาอยู่ที่นี่รับตำแหน่งงานใหม่นะคะเป็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเราอยากทราบข้อมูลของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วล่ะค่ะว่าแบ่งออกมาเป็นกี่ฝ่ายมีภารกิจหน้าที่ยังไงกันบ้างคะหัวหน้าคะได้ค่ะยินดีค่ะบทบาทของทางภารกิจนะคะของทางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปค่ะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรายังมีงานเลือกตั้งนะคะซึ่งเป็นงานเฉพาะอะค่ะเป็นงานเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานกิจการขนส่งนะคะงานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานรักษาความสงบปลอดภัยงานนิติการนะคะและงานราชการอื่นนะคะที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือสำนักอื่นนะคะก็จะอยู่ในความดูแลของสำนักปลัดค่ะสำนักปลัดเองนะคะเราได้แบ่งออกกันเป็นด้วยกัน3ฝ่ายค่ะมีฝ่ายอำนวยการนะคะฝ่ายนิติการและฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะจำนวนบุคลากรที่เราปฏิบัติงานในตัวอาคารสำนักงานเราเนี่ยจะอยู่กันที่25คนค่ะอืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสำนักปลัดฝ่ายอำนวยการความรับผิดชอบนอกเหนือจากพวกงานธุรการงานสารบัญแล้วงานรัฐพิธีหรือไม่ก็เรื่องของการประเมินองค์กรอย่างตอนนี้เขากำลังทำเรื่องของ ITA อันนี้อยู่ในการดูแลของหัวหน้าด้วยใช่ไหมคะต้องเลยค่ะอืมค่ะแล้วทีนี้ที่ฉันสงสัยในส่วนของอย่างงานรักษาความสงบเรียบร้อยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้โดดเด่นมากขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรียกว่าทันทีที่ประชาชนประสบภัยนี้เขาไปถึงแบบรวดเร็วมากอีกอันนึงเกี่ยวข้องไหมคะเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนภารกิจของอะไรก็ตามตรงนี้อยู่ในฝ่ายอำนวยการต้องเข้าไปดูแลด้วยไหมคะอันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับภารกิจนั้นๆ นะคะอย่างเช่นการถ่ายโอนรพสตนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะที่จะได้รับถ่ายโอนภารกิจนี้จะอยู่ที่กองสาธารณสุขเรามีกองที่จะรับผิดชอบตรงนี้โดยตรงใช่ค่ะอืมค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกองที่รับผิดชอบหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงก็ต้องมาหาเราอีกเหมือนกันค่ะใช่ค่ะโอ้แสดงว่ารับเยอะนะคะค่ะแล้วทั้งอย่างงานเลือกตั้งล่ะคะกรณีช่วงนี้มันไม่มีการเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งซ่อมก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะในการดำเนินงานโดยทั่วไปเราเป็นยังไงคะเคสของการเลือกตั้งมันจะเป็นเฉพาะในห้วงตามวาระนะคะหรือไม่ก็จะเป็นนอกวาระเหมือนกันว่ามีการลาออกหรือว่าหมดวาระไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นวงรอบของการเลือกตั้งค่ะในส่วนของงานฝ่ายอำนวยการนะคะมันจะมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาเพื่อจะรองรับการเลือกตั้งในระดับชาตินะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในส่วนของท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภานะคะรวมถึงข้าราชการบุคลากรของเราก็จะได้รับทราบประเด็นนี้ไปด้วยค่ะค่ะนะคะเห็นมีฝ่ายนิติการด้วยนิติการนี่ล่าสุดเพิ่งจะเห็นประกาศเรื่องของรังนกอีแอนมาใช่ไหมคะอันนี้ก็อยู่ในการดูแลของเราด้วยเหมือนกันถูกต้องค่ะอืมค่ะทีนี้มาดูในส่วนของฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวล่ะคะหัวหน้าอำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบของเราแล้วก็นโยบายของท่านนายกบุญเล็งโลสถาพรพิพิธที่มอบให้เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นยังไงคะค่ะนโยบายของท่านนายกบุญเล็งนะคะภายใต้การนำนะคะของท่านนายกเนี่ยค่ะมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวด้วยกันนะคะหลายบทบาทด้วยกันทีนี้สิ่งแรกเลยก็คือเน้นเรื่องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับท่องเที่ยวชุมชนค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬานะคะจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงทุกอำเภอเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอะค่ะของจังหวัดตรังอะค่ะคือไม่อยากให้จังหวัดตรังเป็นเพียงแค่ทางผ่านนะคะอีกประเด็นนึงนะคะเราก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าค่ะซึ่งอาจจะได้มีการจัดไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะคะและปีนี้กำลังจะใกล้อีกครั้งนึงนะคะซึ่งมันจะเป็นมรดกอันทรงคุณค่าค่ะร่องรอยเจริญความรุ่งเรืองทั้ง5แห่งนะคะในปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจัดไปที่เมืองเก่าทับเที่ยงเมืองเก่าย่านตาขาวเมืองเก่ากันตังเมืองเก่าท่าข้ามหยงสตาทุ่งยาวค่ะและเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งในปีงบประมาณ2566นี้นะคะเราก็จะมีอีก1แห่งค่ะที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเมืองเก่าสิเกาเมืองเก่าของสิเกานะคะอ๋อค่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรายังมีประเด็นของการส่งเสริมค่ะและสนับสนุนเทศกาลของดีเมืองตรังค่ะโดยเฉพาะอาหารคาวหวานซึ่งถือเป็นจุดเด่นของจังหวัดตรังนะคะที่สามารถเชื่อมโยงแล้วก็เล่าเรื่องราวนะคะกับวิถีชีวิตของคนตรังได้ค่ะนี่คือประเด็นในนโยบายโดยภาพรวมของท่านนายกค่ะอืมค่ะนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็ให้ความสำคัญไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลองเพิ่งพูดคุยกันเรื่องของพิพิธภัณฑ์เตาถ่านไปไม่นานอันนั้นก็ถือว่าพอมีพิพิธภัณฑ์เตาถ่านชุมชนตรงนั้นก็เกิดรายได้ขึ้นมาอืมค่ะนะคะอย่างกีฬาอบจ.เองก็จัดกีฬากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียกว่าครอบคลุมทุกอำเภอโดยเฉพาะเมืองเก่าปีนี้จะเพิ่มสีเก่าถูกต้องค่ะอ๋อกงสีเก่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมืองที่มีประวัติยาวนานอยู่ชายฝั่งทะเลแล้วก็มีการติดต่อกับภูมิภาคอาเซียนมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะคุณผู้ฟังเราก็คงจะได้เห็นของดีของเมืองสีเก่าในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของเทศกาลของดีเมืองตรังอันนี้ตรังนี่มีของดีเยอะค่ะก็เป็นนโยบายที่ท่านนายกต้องการที่จะให้เราช่วยกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องดำเนินการทีนี้ก่อนหน้านี้มันก็มีการให้การสนับสนุนท้องถิ่นต่างๆในการจัดกิจกรรมอย่างงานเบิกฟ้าหาดสำราญอาหารทะเลเสน่ห์ธรรมชาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในฐานะสปอนเซอร์ใหญ่ค่ะถ้าพูดถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะในกิจกรรมเบิกฟ้าหาดสำราญนะคะอาหารทะเลเสน่ห์ธรรมชาตินะคะโครงการนี้นะคะ
ร่วมกันโดยอบจ.นะคะจัดร่วมกับอบต.หาดสำราญค่ะซึ่งอบจ.นะคะได้สมทบงบประมาณนะคะร่วมในการดำเนินโครงการนะคะจำนวน 300,000 บาทถือเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานนะคะระหว่างท้องถิ่นด้วยกันผลของการดำเนินงานนะคะซึ่งเราเนี่ยได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 13-16 มกราคมที่ผ่านมานะคะณบริเวณสวนสน100ปีหาดสำราญอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยค่ะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะคะเพราะเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามผลการประเมินความพึงพอใจนะคะเราอยู่กันที่ระดับมากเลยนะคะคิดเป็นร้อยละ 87.60 เลยนอกจากนี้นะคะโครงการของอบจ.สตูลด้านการท่องเที่ยวอะค่ะอบจ.ตรังค่ะอบจ.ขออภัยนะคะที่ยังติดอบจ.สตูลนะคะขออภัยมากเลยค่ะขอเรียนให้ทราบนะคะว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2566 นะคะเรามีด้วยกัน5โครงการค่ะโอ้ค่ะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังนะคะงบประมาณเราวางไว้ที่3ล้านบาทนะคะโดยจัดทั้งหมด6แห่งนะคะโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะงบประมาณวางไว้ที่ 145,000 บาทค่ะค่ะถัดไปจะเป็นโครงการจัดทำคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดตรังเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะงบประมาณเราวางไว้ที่ 250,000 บาทค่ะค่ะและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะนอกจากที่เราจะทำเองนะคะเรายังมีการอุดหนุนนะคะโดยโครงการอุดหนุนบิกินี่รันนะคะเป็นงบเงินอุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังค่ะงบประมาณเราตั้งไว้ 300,000 บาทและโครงการที่ได้พูดถึงนะคะก็คือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเบิกฟ้าหาดสำราญนะคะซึ่งได้จัดผ่านพ้นไปแล้วนะคะจำนวนงบประมาณเราอยู่ที่ 300,000 บาทค่ะก็คือหมายถึงปีนี้เรามีทั้งหมด5โครงการด้วยกันนะคะเมื่อครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของเบิกฟ้าหาดสำราญอาหารทะเลเสน่ห์ธรรมชาติในช่วงแรกของเราค่ะผอ.คะขออีกสักโครงการหนึ่งที่จะได้คุยถึงรายละเอียดเพราะว่าท่านนายกบุญเล้งโลสถาพรพิพิธท่านมีนโยบายที่จะดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันท่านบอกว่าเดินไปด้วยกันเดินไปได้ไกลเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานถนนหนทางที่ท่านจะสมทบงบประมาณในการก่อสร้างแต่เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้หาดสำราญได้ไปแล้วต่อหาดสำราญอันล่าสุดที่จะเกิดขึ้น25กุมภาพันธ์นี้ก็คือบิกินี่รันรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงคะผอ.คะตามที่ได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะนอกจากโครงการที่ทางอบจ.ตรังได้ดำเนินการด้วยตัวอบจ.เองแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่อุดหนุนงบประมาณค่ะโครงการบิกินี่รันนะคะเราได้อุดหนุนให้กับสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังนะคะจำนวน 300,000 บาทในการจัดกิจกรรมงานวิ่งบิกินี่รันนะคะเป็นครั้งที่4แล้วค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดตรังค่ะและส่งเสริมให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายนะคะกำหนดการจัดงานอย่างที่ทราบไว้แล้วค่ะเราจะเริ่มกันที่วันเสาร์ที่25ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะณบริเวณท่าเทียบเรือหาดปากเมงเรามีค่าสมัคร499บาทระยะทาง4กิโลเมตรและ7กิโลเมตรนะคะผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลพิเศษและมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แต่งกายแฟนซีค่ะนะคะและบอดี้เฮลตี้ค่ะผู้สนใจเนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดตามข่าวสารได้นะคะที่Facebook Fanpage ค่ะ Bikini Run ตังนะคะนอกจากนี้นะผู้สมัครอ่ะอาจจะได้รับบีฟนะคะบีฟเหรียญที่ระลึกนะคะน้ำดื่มเครื่องดื่มบิกินี่รันดิงด้วยนะคะมีน้ำมะพร้าวและข้าวมันชาวเลด้วยค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบิกินี่รันนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้สนับสนุนสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังนะคะในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อคนโลกสวยนะคะบิกินี่รันครั้งที่4ที่หาดปากเมงนั่นเองคุณผู้ฟังจะกระซิบว่ามีศิลปินลูลามาร่วมวิ่งกับเราด้วยนะคะแล้วก็
ที่สำคัญเนี่ยเหรียญรางวัลเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเที่ยวนี้ออกแบบรับรองเลยไม่มีที่ไหนในโลกเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในตรังที่คนที่ได้รับไปจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้สมัครกันเยอะๆ Facebook Fanpage บิกินี่รันตรังนะคะสามารถเข้าไปสมัครกันได้เรารับจำกัดแค่600คนเท่านั้นนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อบจ.ตรังได้สนับสนุนนะคะให้กับทางหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาดูกันเรื่องของคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดตรังเรามาเที่ยวจังหวัดตรังทั้งทีเราจะมีคู่มือสักเล่มหนึ่งไหมที่จะพาเราไปรู้จักทุกซอกทุกซอยของจังหวัดตรังอบจ.ตรังทำเรื่องนี้ด้วยสักครู่เดียวค่ะร่วมยินดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2565ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งรางวัลที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานเพราะทุกความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญให้จังหวัดตรังพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างคนสร้างเมืองพร้อมด้วยเทคโนโลยีร่วมยินดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2565ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งรางวัลที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานเพราะทุกความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญให้จังหวัดตรังพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างคนสร้างเมืองพร้อมด้วยเทคโนโลยีคุณกำลังฟังรายการอบจ.ตรังวันนี้ตรังพาวทูเดย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHzสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนค่ะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและรายการอบจ.ตรังวันนี้ตรังเปาชูเดนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราจะมาติดตามเรื่องของการจัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะกับทางท่านหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังหัวหน้ามาริกาพันธภาคนั่นเองค่ะหัวหน้าค่ะคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดตรังนี้ที่คุยกันไว้เนี่ยเป็นออกมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงและจะตอบโจทย์อะไรได้บ้างคะได้ค่ะในส่วนของการจัดทำนะคะคู่มือเราได้ดำเนินการจัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะในปีงบประมาณ2565นะคะเราทำเป็นฉบับ2ภาษาค่ะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะโดยรูปแบบเนี่ยเราทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1,000 เล่มค่ะและนอกจากนั้นเรายังทำเป็นรูปแบบของหนังสือดิจิตอลนะคะอีบุ๊กด้วยค่ะเนื้อหาภายในเล่มนะคะเราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดตรังค่ะครอบคลุมทั้ง10อำเภอนะคะโดยนำจุดเด่นเข้ามาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารนะคะรวมถึงของฝากด้วยนะคะตลอดจนโรงแรมที่พักในจังหวัดตรังค่ะเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดตรังให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปในรูปแบบ2ภาษาแล้วถูกต้องค่ะค่ะแล้วเราสำรวจความพึงพอใจไม่ค่ะว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนเนี่ยเขาตอบรับเรามากน้อยแค่ไหนยังไงคะตอบรับอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าพอได้รับตัวรูปเล่มไปมันเท่ากับเป็นคู่มือแล้วก็แนะนำเราได้ค่ะว่าเราควรจะไปยังไงที่ไหนจุดไหนที่เราสนใจและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยมันเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลยอะค่ะค่ะนะคะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการทำคู่มือ2ภาษามีรูปแบบของอีบุ๊กด้วยนักท่องเที่ยวอาจจะเอ๊ะหนังสืออาจจะแจกไปไม่ถึงเราแต่ก็สามารถเข้าไปดูในอีบุ๊กวางแผนการเดินทางมาตรังล่วงหน้าได้แล้วต่อยอดการจัดทำคู่มืออันนี้ไปยังไงแล้วคะสำหรับในปี
ี2566เราก็ยังต้องทำต่อนะคะนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือค่ะเราเนี่ยจะส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะทุกแห่งทั่วประเทศเลยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรังก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะที่เราจะใช้เป็นช่องทางที่จะให้มีรูปแบบหนังสือเนี่ยเข้าไปถึงในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำการปกครองในจังหวัดตรังนะคะทั้ง10อำเภอที่ทำการอุทยานและวนอุทยานในจังหวัดตรังค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดตรังสมาคมการท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะในปี2566เนี่ยถือเป็นการต่อยอดนะคะเราจะดำเนินการจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดยเราจัดทำเป็นฉบับ3ภาษาแล้วค่ะโอ้เพิ่มจากไทยอังกฤษเป็นภาษาอะไรอีกคะจีนค่ะภาษาจีนใช่ค่ะตอนนี้รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนใช่ค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้เยอะมากนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนจะเป็นอันดับต้นๆเลยที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะโดยในปี66เนี่ยเราจะทำอยู่ทั้งหมด800เล่มนะคะแล้วก็รวมถึงแบบอีบุ๊กด้วยเหมือนเดิมนะคะซึ่งเราเนี่ยจะนำเสนอข้อมูลนะคะคอนเซปต์ของเนื้อหาที่แตกต่างออกไปจากฉบับแรกค่ะเพื่อเพิ่มความหลากหลายและให้สอดคล้องนะคะกับเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบันค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากได้คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ในการเดินทางท่องเที่ยวของเราได้ตอบโจทย์เวลามีนักท่องเที่ยวมาถามว่าเอ๊ะตรังมีอะไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ด้วยความที่พิมพ์ออกมาจำกัดถ้าเกิดไปเจอที่ไหนอย่ายึดเป็นของส่วนตัวเนาะให้ไว้เพราะดิฉันเคยไปเที่ยวบางจังหวัดเนี่ยมันจะมีหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆในห้องพักของโรงแรมมันก็จะช่วยให้กับเราซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทราบว่าจังหวัดเนี้ยมีดีอะไรตรงไหนยังไงได้นะคะแต่ว่าถ้าเรายึดมาเป็นของส่วนตัวแล้วเราก็ใช้ประโยชน์อยู่แค่คนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนอย่าดึงไปขอให้อยู่เป็นข้อมูลส่วนกลางนะคะที่จะให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้จากคู่มือท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทำขึ้นรับรองมันสวยไงคะทุกคนเลยอยากได้ค่ะพอนะคะแต่ว่าทำแค่800เล่มนะคะปีนี้นะคะแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีอย่างแน่นอนค่ะนะคะคอยติดตามกันไว้หรือว่าถ้าเกิดว่าสนใจเปิดในอีบุ๊กมันก็จะสะดวกด้วยค่ะเรามาดูอีกหนึ่งโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการแล้วโครงการนี้ดังเปรี้ยงปร้างมากในปี2565ที่ผ่านมาเรื่องของเมืองเก่าท่านผอ.ย้ายมานี่มาทันสักเมืองไหมคะยังไม่ทันเลยยังไม่ทันเมืองเก่าเลย เพราะฉะนั้นต้องให้ท่านผอ.ได้ลงพื้นที่ในแต่ละเมืองเก่านะคะเมื่อครู่นี้ท่านผอ.บอกว่าเราจะส่งเสริมเพิ่มพื้นที่การดำเนินการไปอีกหนึ่งอำเภอก็คือสิเกาเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะว่าในปีนี้ตั้งเป้าหมายเรื่องของเมืองเก่าเอาไว้ยังไงคะแล้วก็สิเกาที่บอกว่าจะเอาเข้ามาเพิ่มเนี่ยไปสำรวจพื้นที่กันบ้างแล้วหรือยังคะค่ะต้องขอนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางอบจ.ตรังได้เชิญคณะทำงานเมืองเก่าตรังนะคะค่ะประธานชุมชนเมืองเก่าตรังแต่ละพื้นที่ค่ะเพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังในปี2566นี้นะคะโดยจะมีการถอดบทเรียนค่ะเพื่อให้การดำเนินโครงการเนี่ยค่ะเหมือนกับเราปิดจุดอ่อนจุดด้อยในปีที่ผ่านมานะคะเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงให้เป็นที่ประทับใจและเป็นความต้องการให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนะคะสร้างเสริมรายได้ให้กับในชุมชนได้มากขึ้นสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะการส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะเราได้นำข้อเสนอแนะนะคะในที่ประชุมซึ่งสามารถที่จะสรุปคร่าวๆได้ในประเด็นอย่างนี้นะคะก็คือทางชุมชนเนี่ยต้องการจัดงานให้เร็วขึ้นต้องขอนำเรียนว่าปี2565นะคะเราติดเงื่อนของสถานการณ์โควิดใช่ค่ะทำให้เราต้องขยับเลื่อนไปค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะแก้ตรงจุดนี้ด้วยการตอนนี้เรากำลังรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆแล้วก็นำกลับมาแก้ถูกไหมคะหลังจากนั้นเราจะได้กำหนด TOR เพื่อจัดงานนะคะเมื่อเราผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้วการจัดงานมันก็จะเร็วขึ้นนะคะหลังจากนี้นะคะทุกชุมชนนะคะก็จะต้องมีความพร้อมโดยที่อบจ.ตรังอะค่ะพร้อมที่จะดำเนินการให้อย่างเต็มความสามารถเลยค่ะ
ค่ะมันไม่ได้พร้อมเฉพาะอบจเนาะชุมชนเองก็ต้องพร้อมด้วยจัดงานเร็วขึ้นท่านเตรียมงานทันไหมของดีที่จะเอามาอวดมาโชว์กันมีอะไรนะคะตั้งเป้าเอาไว้ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาสักเท่าไหร่ที่พักซัพพอร์ตได้ไหมอะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็เป็นการร่วมมือกันนะคะในการที่จะขับเคลื่อนตรังของเราให้ดังกว่าเดิมด้วยเรื่องของเมืองเก่าที่มีสตอรี่มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานไม่ว่าจะเป็นกันตังอำเภอกันตังไปแล้วยังคะพบกันตังยังเหรอคะในจังหวัดตรัง10อำเภอหัวหน้าไปอำเภอไหนมาบ้างแล้วคะอำเภอนายงนายงไปมาแล้วไปเยี่ยมชุมชนวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีเป็นยังไงบ้างคะประทับใจบ้างไหมคะประทับใจค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเป็นเครื่องทอสมัยโบราณแต่ยังสร้างรายได้ให้แล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็สวยงามนะคะ มีหลากหลายรูปแบบด้วยอะค่ะค่ะได้ไปเห็นลูกลมแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะค่ะวันหน้ามองเรื่องของพื้นที่นายงว่ามันมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโครงการท่องเที่ยวนายงที่เราต้องไปให้การสนับสนุนมองว่ายังไงคะสำหรับพื้นที่นายงด้วยตัวศักยภาพของนายงเป็นพื้นที่โดยธรรมชาติที่ยังไม่มีการปรุงแต่งมากค่ะมันเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะคะเรายังเห็นนกหรือว่าตัวสภาพอากาศอะค่ะที่ค่อนข้างสดชื่นนะคะเหมือนกับทางสวนลุงเวศเองซึ่งใช้วิธีการปลูกไม้เมืองหนาวไม้เมืองหนาวนะคะมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามข้างทางเราจะสังเกตว่าผู้คนต้องการธรรมชาตินะคะในยุคปัจจุบันเราจะหันหน้าเข้าหาธรรมชาติเพื่อที่เป็นการผ่อนคลายด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวไปในตัวด้วยอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่นายงเขาจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์เรานี่แหละค่ะเป็นคนสร้างขึ้นเราไม่ต้องขึ้นถึงเมืองเหนือไปชมดอกไม้เมืองหนาเพราะว่าที่นายงก็มีให้ชมกันแล้วนะคะศักยภาพมากมายนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเมืองนายงก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาเหมือนกันอาจจะเป็นหนึ่งในพื้นที่เมืองเก่าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็ได้ทีนี้มีอีกหนึ่งโครงการเพราะนอกเหนือเราจะสนับสนุนการจัดงานสนับสนุนพื้นที่ในการที่จะพัฒนาเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวแล้วเรื่องของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตั้งงบประมาณเอาไว้ในปีนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะค่ะโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ท่านผอ.ได้พูดถึงว่ามันเป็น1ใน5โครงการนะคะที่ทางสำนักปลัดจัดใช่ไหมคะค่ะตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถูกต้องค่ะถูกต้องก็เป็นโครงการดีๆของอบจ.ตรังอีก1โครงการเห็นไหมคะว่าอบจ.ตรังนี่ดูแบบรอบด้านมากทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะรองรับเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งงบประมาณที่สนับสนุนให้การจัดงานนั้นได้ประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วก็ศักยภาพของคนนะคะที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวดำเนินการไปทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการดีๆนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะคะของประชาชนในการให้บริการด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสักครู่เดียวค่ะร่วมยินดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2565ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งรางวัลที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานเพราะทุกความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญให้จังหวัดตรังพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างคนสร้างเมืองพร้อมด้วยเทคโนโลยีร่วมยินดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2565ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งรางวัลที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน
ราะทุกความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญให้จังหวัดตรังพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างคนสร้างเมืองพร้อมด้วยเทคโนโลยีคุณกำลังฟังรายการอบจ.ตรังวันนี้ตรังพาวทูเดย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนกลับมาสู่ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อครู่นี้คุยค้างกันถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนผอ.คะในส่วนของการเปิดศูนย์ตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงและทำไมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพราะว่าเวลาที่เราเปิดสายหน้าใหม่ค่ะให้คนแจ้งเรื่องอะไรมานี่โอ้โหโทรศัพท์มากระหน่ำมากการเปิดศูนย์ครั้งนี้ก็แบบต้องตั้งรับดีๆเพราะมันจะมีเรื่องเข้าไปแบบเยอะมากเลยทีเดียวที่มาที่ไปของศูนย์นี้เป็นมายังไงคะได้ค่ะต้องนำเรียนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าเรื่องของการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนนะคะในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังอะค่ะเราจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นนะคะเราจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะโดยมีสถานที่นะคะอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังชั้น2ค่ะอยู่ที่ห้องนิติการนะคะค่ะก็น้องๆ นิติการนิติกรเขาจะรู้เรื่องกฎหมายอยู่แล้วนะคะบางทีเขาก็สามารถให้คำปรึกษาที่ดีได้ด้วยทีนี้ขอบเขตในเรื่องของการร้องเรียนล่ะคะเพราะถ้าเกิดเราแค่บอกว่าเราเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์มันก็จะกระหน่ำไปทุกเรื่องเลยทั้งที่บางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอะไรประมาณนี้เราต้องกำหนดขอบเขตไว้ไหมคะว่ากรณีเรื่องร้องเรียนต้องเป็นยังไงลักษณะไหนอะไรอย่างไรแล้วถ้าไปร้องเรียนมันเพื่อไม่ให้เป็นการแบบรังแกคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นหรือกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีมูลเราต้องเอาหลักฐานอะไรบ้างไหมคะต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าเนื่องจากในยุคปัจจุบันมันเป็นยุคของการตรวจสอบนะคะยุคของมีประเด็นอะไรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบราชการระบบราชการจะต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาให้อย่างทันท่วงทีนะคะเราจึงได้มีแนวทางนะคะโดยที่ทุกท่านนะคะที่ประสบพบเหตุสามารถที่จะเข้ามายื่นได้โดยตรงนะคะกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของจดหมายค่ะบัตรสนเทศเอกสารนะคะสามารถที่จะมาส่งได้ด้วยตัวเองนะคะอีกทางหนึ่งก็คือทางไปรษณีย์นะคะโดยจ่าหน้าซองถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังห้องนิติการชั้น2เลขที่39ถนนพัทลุงตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะรหัส 92,000 นะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีช่องทางของตู้รับความคิดเห็นนะคะซึ่งติดตั้งไว้นะสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะเราติดไว้ที่ชั้น1เลยเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะที่หน้าห้องส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะและที่ง่ายที่สุดนะปัจจุบันก็คือทางโทรศัพท์ค่ะนะคะซึ่งเรามีหมายเลขที่ไว้สำหรับรับเรื่องราวนะคะก็คือ075218นะคะ262ต่อ505ค่ะหรือจะเป็นทางโทรสารก็ได้นะคะหมายเลข075218159ค่ะในประเด็นที่ทุกท่านสงสัยนะนอกจากนั้นนะคะเรายังมี Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะในประเด็นที่เมื่อทุกท่านได้แจ้งเข้ามานะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยค่ะก็จะไปวิเคราะห์วินิจฉัยค่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็จะประสานหน่วยงานนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ข้อเท็จจริงนะคะตอบกลับมาและเราก็จะติดตามผลการแก้ไขปัญหานะคะโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเราแจ้งให้เราได้รับทราบแล้วอะค่ะภายในระยะเวลา15วันเนี่ยค่ะเราก็จะแจ้งไปยังผู้ที่แจ้งเรื่องราวเข้ามาให้รับทราบอะค่ะบางเรื่องอาจจะต้องติดต่อหน่วยงานภายนอกก็อาจจะใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภายในเราเองภายใน15วันนี้อาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะเป็นการยุติเรื่องราวแล้วก็ก่อให้เกิดความสบายใจหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
อืมค่ะกรณีถ้าเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นก็คือเราก็จะประสานชี้แจงไปว่ามีคนร้องเรื่องนี้มาเรื่องมันเป็นมายังไงจะแก้ไขอะไรอย่างไรเราทราบความคืบหน้าของการดำเนินการแล้วก็แจ้งกลับไปยังผู้ร้องถูกต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องของอบจ.เองเราก็ทำบันทึกเสนอผู้บริหารแก้ปัญหาการเสร็จภายใน15วันแน่นอนแล้วก็แจ้งให้ผู้ร้องได้รับทราบต้องค่ะค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของผู้ร้องเนี่ยช่องทางอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกไปเมื่อครู่นี้ก็มีหลากหลายช่องทางมากที่จะติดต่อประสานงานกันนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเขาประมาณว่าเขาไปขอคำปรึกษาละคะเราจะมีเจ้าหน้าที่น้องๆนิติกรจะมีประจำอยู่เพื่อจะให้คำปรึกษาเขาบ้างไหมคะในบางกรณีมีค่ะเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นะคะเพื่อที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะโดยมีทางหัวหน้าเองเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าประจำศูนย์ค่ะนอกจากนี้ยังมีหัวหน้าฝ่ายนิติการนะคะและนิติกรรวมจนถึงผู้ช่วยนิติกรค่ะซึ่งเราจะใช้ผู้ที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษเพื่อที่จะเข้าใจข้อกฎหมายอะไรเนี่ยค่ะเมื่อมีสายเข้ามาทางหน่วยน้องๆที่มีความชำนาญในเรื่องนี้อยู่แล้วจะได้ให้คำตอบไปในเป็นการเบื้องต้นถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้จบเลยก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาในได้ทันท่วงทีอะค่ะอืมค่ะนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของศูนย์นะคะที่เปิดขึ้นมารับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่จะเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งสำหรับพี่น้องประชาชนได้นะคะทีนี้ค่ะหัวหน้าคะในการจัดกิจกรรมอบจ.พบประชาชนหัวหน้าได้ไปมีส่วนร่วมด้วยไหมคะครั้งที่ผ่านมาได้ไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะเล่าบรรยากาศในวันนั้นให้เราฟังหน่อยสิคะเป็นการไปจัดกันที่อำเภอปะเหลียนนะคะเป็นตำบลทุ่งข้ามใช่ไหมคะท่าข้ามนะคะขออภัยเป็นท่าข้ามค่ะเมื่อเข้าไปถึงนะคะเราจะพบกับว่าพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนทางผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะคะรวมถึงผู้นำด้านสุขภาพของเรานะคะพี่น้องอสม.ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะได้เข้ามานะคะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ามาเสนอความเห็นนะคะได้อย่างหลากหลายในพื้นที่นะคะว่าต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงเพื่อที่จะมีการบูรณาการกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะนอกจากนั้นแล้วยังได้มีการนำสินค้านะคะในพื้นที่นะคะมาวางขายวางจำหน่ายกันนะคะซึ่งเป็นที่ถูกใจกันไปหลายๆท่านเลยค่ะนอกจากอาหารของทานของกินที่ขึ้นชื่อแล้วยังมีพวกของใช้ในครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบ้านของเราเองพวกไม้กวาดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่เหมือนพี่น้องมาพบกันแล้วมาพูดคุยกันถึงปัญหามาพูดคุยถามสาทุกสุขดิบค่ะว่ามีอะไรยังไงที่เราจะสามารถช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไปเยอะไหมคะเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไหมวันนั้นเยอะค่ะเยอะมากเลยเพราะว่าถ้ามองดูนะคะในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเก้าอี้จัดไว้จะไม่พอกันเลยทีเดียวค่ะระหว่างท่านเป็นการจัดที่ประสบความสำเร็จมากตั้งแต่ครั้งแรกที่รัศดาครั้งที่สองมาที่ปะเหลียนนะคะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพบประชาชนครั้งต่อไปจะจัดเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยติดตามกันกับรายการอบจ.ตรังวันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสปอตต้นชั่วโมงที่เราเปิดกันทุกต้นชั่วโมงมาดูภารกิจอีกหนึ่งด้านของท่านผอ.กันสักนิดนึงค่ะเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทราบว่าในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนอกเหนือจากส่งเสริมสนับสนุนเขาละเรายังต้องสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยเหรอคะใช่ค่ะค่ะสมมติมีคนแจ้งมาบอกว่าที่ปะเหลียนเราเจอแหล่งท่องเที่ยวอันนี้น่าสนใจทางสำนักปลัดดำเนินการยังไงคะหัวหน้าถ้าเกิดมันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาค่ะในประเด็นที่พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะเราเองเนี่ยอาจจะต้องทำบันทึกเสนอแล้วก็จัดทีมเพื่อที่เข้าไปสำรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าช่องทางเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดเป็นแหล่งใหม่เป็นที่แบบรองรับอะค่ะ อย่างน้อยพอมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่มันจะได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะที่จะเข้าไปเพื่อที่จะบ่งบอกให้รู้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวน่าค้นหาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแหล่งเป็นที่น่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราได้มีการสำรวจเรียบร้อยแล้วการเข้าไปปรับปรุงพัฒนาซึ่งจะต้องศึกษาทางด้านข้อกฎหมายว่าเป็นพื้นที่ของใครอบจ.สตูอบจ.ขออภัยค่ะอบจ.ตรังสามารถที่จะเข้าไปพัฒนาได้ดำเนินการได้แค่ไหนอะไรยังไงเนี้ยค่ะ
ค่ะหลังจากนั้นมันจะมีเรื่องของเมื่อพื้นที่พร้อมใช่ไหมคะเราก็จะมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้านอื่นๆติดตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะก่อเกิดให้มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดได้อีกค่ะค่ะนะคะทันทีที่พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างน้อยที่สุดก็คือต้องไปสำรวจก่อนต้องค่ะสำรวจแล้วก็วางแผนว่าจะพัฒนาได้ไหมแต่ก่อนจะพัฒนาต้องดูก่อนว่าพื้นที่นี้เป็นอุทยานหรือเปล่าติดป่าไม้ไหมอบจทำได้หรือไม่อย่างไรหลายคนอาจจะบอกโอ๊ยเราอุตส่าห์บอกอบจไปแล้วทำไมไม่ทำบางทีก็ต้องดูเหตุผลด้วยนะคะบางพื้นที่นี้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่หรือไปค้นพบโอ๊ยน้ำตกแห่งใหม่อะไรประมาณนี้แจ้งมาที่สำนักปลัดได้ใช่ไหมคะดีเลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นภารกิจงานของทางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเมื่อครู่นี้หัวหน้าบอกว่าสมมุติถ้าเกิดเราไปเจอแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วในงานประชาสัมพันธ์หรือเรื่องของการจัดทำสื่อล่ะคะตรงนี้ในส่วนของสำนักปลัดต้องดำเนินการเองด้วยไหมคะถูกต้องค่ะอย่างน้อยเมื่อเรามีแหล่งใหม่ตรงนี้ค่ะการทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือในเว็บไซต์เราจะได้มีการแนะนำอะค่ะ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางที่เราจะต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการของเราซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรือว่าท่องเที่ยวเดิมเนี่ยค่ะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอะค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานกับท่านหัวหน้ามาริกาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดท้ายกันที่อาการสรรหาและก็เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเนื่องจากว่าอบจตรังค่ะคุณผู้ฟังได้ประกาศรับสมัครสรรหาและก็เลือกสรรบุคคลที่เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ17ตำแหน่ง24อัตราและเขาก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาไปแล้วนั้นตอนนี้กำหนดนะคะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก่อของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาคขอในวันเสาร์ที่29เมษายน2566ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุนะคะถ้าเกิดว่าอย่างไรแล้วก็สามารถติดตามประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกันได้แล้วก็ในการสอบค่ะคุณฟังต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า60% นะคะสำหรับภาคกและก็ภาคขอนะคะถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นะคะยังไงก็ตามนะคะผู้สมัครนะที่สมัครเอาไว้เนี่ยท่านต้องติดตามดูนะคะว่ารายชื่อของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปสอบกันที่ไหนอะไรอย่างไรจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวถูกฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ในช่วงนี้กับรายการอบจตรังวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังหัวหน้ามาริกาพันธภาคนะคะและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าบ่ายโมงตรงวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไทยพวกเราภูมิใจเกิดมารับใช้แผ่นดินThank you.
คนมีเป็นล้านใจฉันก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนหนึ่งโลกเราดูฉันกว้างใหญ่ท้องฟ้าดูฉันกว้างไกลเธอแปลกใจบ้างไหมมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปการที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอพบเจอคือเรื่องมหัศจรรย์วันที่ฉันบอกรักเธอเหมือนฉันได้เจอทุกสิ่งเหมือนฉันได้พบความจริงในหัวใจฉันจะยืนอยู่ข้างเธอนับตั้งแต่นี้ไปและจะไม่ไปไหนมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปการที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอโอ้วเธอคือเรื่องมหัศจรรย์มหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอโอ้วเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ฉันมหัศจรรย์แห่งรัก
ันยิ่งใหญ่ต่างคนอยู่ไกลแสนไกลกลับมาอยู่เคียงชิดใกล้ก่อฝันในใจด้วยรักและความผูกพันเมื่อเธอสบตากับฉันต่างพบว่าใจเราไหวไหวเป็นนาทีที่สำคัญจดจำต่อไปแสนนานตราบวันผ่านพันภาพยังจำเลือนลางจากใจแรงดึงดูดใจเธอกับฉันไว้เคียงคู่กันหากเมื่อใดที่กายต้องห่างจะอ้างว้างเพียงใดเงียบเหงาในใจเท่าไรมหัศจรรย์แห่งรักสร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่ไกลแสนไกลกลับมาอยู่เคียงชิดใกล้ก่อฝันในใจด้วยรักและความผูกพันอบอุ่นดังดวงตะวันอ่อนหวานละมุนดังแสงจันทร์เราเอื้อมมือถึงกัน